ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันน้ำเตรียมตรงนี้น้ำตาลอยู่ตรงนี้เนี่ยเตรียมทุกอย่างอะไรไหมตัดไปอย่างนี้ละค่ะคุณผู้ชมอย่าตกใจนะคะโอ้ยกระเทียมไหมแล้วร้องซะสนั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กดหมายเลข23เจอกันทันทีคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่อาจารย์นิ่งศักดิ์จะทำ1เมนูนานาเทดดี้ทำ1เมนูครับผมเรียกได้ว่ามีเมนูอร่อยๆเนี่ย2เวอร์ชั่นความอร่อยก็คูณ2ด้วยล่ะครับแต่มาจากวัตถุดิบเดียวกันวัตถุดิบเดียวกันเหรอครับแหมเหมือนที่วางอยู่บนโต๊ะนี่เลยใช่มั้ยฮะเปิดเลยดีกว่าครับจะได้ไม่ต้องลุ้นนานเอานะครับ1 2 3เฮ้ยอีซี่อ่ะหอมใหญ่หรือหอมหัวใหญ่ถ้าเป็นพวกวัยรุ่นอ่ะเขาคงมาทอดเป็นออนิ่นลิงทำนั่นทำนี่กินแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์เดี๋ยวอาจารย์นี่สั่งทำอะไรคะยำเอากระทะร้อนมาขู่เราอะมีเสียงซู่ซ่าซู่ซ่าคนก็จะบอกว่าอร่อยอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเขาทำอร่อยอยู่แล้วการที่พูดแบบนี้ผมว่าไม่แฟร์ถอดหน้ากากแป๊บนึงสิสองแฉกอ่ะเรามาทำในสไตล์แบบวัยรุ่นวัยรุ่นดีกว่าไม่เราคุณบอกว่าวัยรุ่นดีไรเราคนลุกทุกดีเลยเพราะเราสองคนอายุรวมกันน่ะแซยิดได้หลายทีแล้วนะพูดไปนี่คน17 18เองอ่ะคูณ2อ่ะมาครับหอมหัวใหญ่ในสไตล์แบบวัยรุ่นไทยแลนด์ของเราอ่ะนะครับเป็นอะไรได้บ้างฮะทำออนเนียนกระแตงมั้ยออนเนียนกระแตงเอาหอมใหญ่มากระแตงคือเอามาอบทั้งลูกเลยโอ้เก๋ๆมากเก๋มากแล้วข้างในก็ใส่เป็นแบบซอสขาวเฮลตี้สุดๆมาครับอ่ะวัดกันไปมาคุณผู้ชมครับวันนี้จะเอาหอมใหญ่ที่มันมีความหวานและมีสรรพคุณทางยาช่วยในเรื่องของการขับลมแล้วก็อะไรต่อมีอะไรเยอะแยะนี่คุณผู้ชมมาทำเป็นเมนูที่มีชื่อว่าหอมใหญ่ผัดตับหมูกระทะร้อนนะครับคุณผู้ชมต้องเสิร์ฟกระทะร้อนนะเพราะว่าตับหมูเนี่ยควรจะทำเสร็จแล้วรับประทานเลยแต่ที่สำคัญเมนูนี้ก็ควรจะเป็นเมนูที่รับประทานวันต่อวันเหลือก็ไม่ควรจะเก็บเพราะตับหมูเป็นอะไรที่ไม่ควรเก็บไว้หลายๆวันในตู้เย็นมันขาดความสดนะคุณผู้ชมและตำรับนี้เนี่ยก่อนจะลงมือทำก็ต้องทุกคนนั่งรอพร้อมเนี่ยอย่างวันนี้เอาละเราอุ่นเตากระทะร้อนไว้ก่อนเลยจากหอมใหญ่1ลูกเราผ่าหัวออกนิดนึงแล้วก็เอาช้อนคว้านข้างในเจ้าหอมใหญ่ของเราจะกลายเป็นเหมือนภาชนะเนี่ยแล้วเราก็จะใส่ซอสขาวของเราเข้าไปข้างในนี้ซอสขาวของเราก็จะเริ่มจากการใส่เนยสดนะคะลงไปในสดชนิดเค็มลงไปในกระทะเราจะผัดเนยกับแป้งก่อนครับวิธีการล้างตับหมูคุณผู้ชมใส่น้ำตาลนิดนึงใส่น้ำส้มหน่อยนึงแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดไปขยำขยำขยำแล้วก็ล้างออกพักไปก่อนก็ได้10นาทีล้างจนกระทั่งน้ำตับเนี่ยใสเจ๋วแหววตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยคุณผู้ชมมันจะทำให้ตับเนี่ยดูมีความนุ่มละมุนมากขึ้นบางคนก็จะมาหมักโน่นหมักนี่นิดหน่อยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะแหมมันหลายสูตรเหลือเกินพูดยากใส่น้ำมันพืชลงไปมันจะผัดแบบอีลูบฉุบฉับแพ็บๆก็จะเสร็จนะคุณผู้ชมนะทุกอย่างจะต้องแบบอยู่แถวนี้ให้หมดเลยพอเนยของเราเริ่มละลายก็จะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปนะครับขั้นตอนนี้นี่ฝรั่งนี่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะอาจารย์การทำแป้งรูอาจารย์ให้ดีใส่ใบเบลลงมาเลยก็ได้ค่ะหรือใบกระวานใบกระวานนะฮะเนยพองแบบนี้แล้วใส่นมมาเลยค่อยๆใส่นะครับเราก็จะโขนบางคนก็บอกว่าให้นมอุ่นร้อนๆด้วยเวลาใส่เข้าไปมันจะได้ความร้อนใกล้ๆกันคุณจะเห็นว่าตัวนมของเราเนี่ยข้นขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยแล้วซอสของเราก็ไม่เป็นลูกๆด้วยเพราะว่าเราค่อยๆคนใช่ใส่ดอกกระหล่ำก็อร่อยเฮ้ยหรือสูตรนี้คุณต้มมักกะโรนีนะแล้วคลุกชีสซอสสูตรนี้ไปนะโอ้โหแล้วเสิร์ฟบนกระทะร้อนนะครับเอ๊ะก็อร่อยเหมือนกันช่วงยัมมี่แอนด์อีซี่อร่อยทำง่ายสไตล์โกกิวันนี้เรามาทำขนมกันนะครับคุณผู้ชมกับเมนูเลมอนบลูเบอรี่มัฟฟิน
แพนเค้กกล้วยหอมและแอปเปิลวาฟเฟิลรับรองว่าหอมอร่อยที่สำคัญทำง่ายนะครับไม่ต้องไปเตรียมส่วนผสมอะไรให้มันวุ่นวายเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองอร่อยถูกใจแน่นอนครับเลมอนบลูเบอร์รี่มัฟฟินวิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายบลูเบอร์รี่แช่แข็งผิวเลมอนขูดและแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนผสมให้เข้ากันตักส่วนผสมที่ได้ใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูแพนเค้กกล้วยหอมวิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายกล้วยหอมและแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนผสมให้เข้ากันทาน้ำมันพืชหรือเนยจืดลงบนกระทะให้พอเคลือบผิวพอร้อนตักส่วนผสมแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะให้เป็นวงกลมใช้ไฟอ่อนรอจนหน้าแพนเค้กเริ่มมีฟองอากาศกระจายทั่วแผ่นและขอบขนมเริ่มแห้งกลับด้านพอสุกแล้วตักขึ้นจัดแพนเค้กกล้วยหอมใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสช็อกโกแลตพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนู Apple Waffle วิธีทำใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยนมสดเนยสดชนิดเค็มละลายแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงอบเชยป่นและแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสดั้งเดิมตราโกกิคนผสมให้เข้ากันอุ่นเครื่องทำวาฟเฟิลให้ร้อนทาในส่วนเล็กน้อยตักส่วนผสมที่ได้ลงในเครื่องทำวาฟเฟิลรอจนวาฟเฟิลสุกแล้วตักขึ้นจัดแอปเปิลวาฟเฟิลใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยน้ำตาลอบเชยตกแต่งด้วยอบเชยแท่งและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ